ฮัลโหลสวัสดีค่ะชาวความบิบิวทุกคนวันนี้บิบิวกับพี่บุชชี่นะคะก็มาอยู่กับงาน Guardian of the Galaxy Volume 3รวมพันนักสู้พิทักษ์จักรวาล3ค่ะร่วมกับเป็นสักขีพยานการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเหล่าเพื่อนรักสำหรับบิบิวนะคะบิบิวกล้าคอนเฟิร์มและยืนยันเลยค่ะว่านี่คือหนังที่ดีที่สุดตั้งแต่จบ Endgame อย่างแท้จริงเลยค่ะสนุกกลมกล่อมครบรสเดี๋ยวขำเดี๋ยวร้องไห้และซึ้งไปกับแก๊งป่วนม่วนจักรวาลได้อย่างไม่ยากเย็นเลยล่ะค่ะเจมส์กันคือคนที่ประสบความสำเร็จในการเล่าเรื่องแบบสุดๆสามารถนำเสนอเรื่องราวที่ตลกหลายออกมาได้สมูทและสามารถเล่าเรื่องของแก๊งการ์เดียนแบบ stand alone ได้ดีมากๆนี่คือผู้กำกับคนแรกเลยนะคะที่สามารถกำกับหนังแฟรนไชส์ของ Marvel ได้ครบทั้ง3ภาคเลยล่ะค่ะเพราะด้วยปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผู้กำกับมักจะมีทัศนคติไม่ตรงกันกับทาง Marvel นะคะส่วนมากก็จะกำกับได้แค่ภาค1ภาค2ไม่ถึงภาค3แต่เจมส์กันเนี่ยเรียกว่าเจ๋งแล้วก็เก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็เขานะคะสามารถเล่าเรื่องราวที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปผูกกับจักรวาลหลักไม่จำเป็นจะต้องแนะนำตัวละครใหม่หนังก็สามารถสนุกแล้วก็ยืนอยู่ในแฟรนไชส์ของตัวเองได้อย่างแข็งแรงมากๆเลยค่ะในส่วนของตัวรายภาคนี้ก็ค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรเลยนะคะถึงแม้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบว่าเปิดตัวเหมือนของแอนแมนที่เป็นคองแครงอะค่ะแต่ก็สมการรอคอยเรียกว่าเกิดมาได้ดีมากๆอดัมวอร์ล็อกเรียกว่าขโมยซีนได้แบบสุดๆมากๆเลยในส่วนของเพลงนะคะก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ค่ะตลอด2ชั่วโมงครึ่งมันเต็มอิ่มไปด้วยความสุขเสียงหัวเราะจริงๆภาพก็สวยเนื้อเรื่องก็โดนแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วล่ะค่ะสำหรับเอ็นเครดิตมี2ตัวด้วยกันนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะกับ Guardian of the Galaxy Volume 3ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ